รับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่การถแถลงข่าวจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 ทํำเนียบรัฐบาลนะครับวันนี้จันทร์ที่1มิถุนายน2563วันแรกของเดือนมิถุนาวันแรกของการผ่อนคลายมาตราการต่างๆในระยะที่3สถานการณ์ประจำวันนี้เป็นอย่างไรมีประเด็นสำคัญอะไรที่คนไทยต้องติดตามนะฮะช่วงแรกวันนี้ขออนุญาตเรียนเชิญนายแพทย์ทวีศินวิษณุโยธินโคศกสอบอกครียนเชิญครับ ครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนครับผมนายแพทย์ทวีสินวิสุนุโยธินนะครับวันนี้มาพบกันในวันที่1มิถุนายนวันแรกของการผ่อนคลายมาตรการระยะที่3นะครับหน้ากาศอนามัยยังมีความสำคัญอยู่ในช่วงของหัวเลี้ยวหัวต่อนี้นะครับเราจะได้ทำกิจการต่างๆเข้ามาให้ใกล้เคียงกับเรื่องของชีวิตประจำวันโดยปกติแต่ วิถีใหม่คือการมีหน้ากากอนามัยยังจําเป็นต้องใช้อยู่ทุกๆวันนะครับก็เน้นย้ําไว้ตั้งแต่ต้นรายการอย่างนี้เลยนะครับมาดูการรายงานสถานการณ์วันนี้นะครับมีผู้ที่ติดเชื้อใหม่หนึ่งรายครับมาจากพื้นที่กักกันที่รัฐจัดให้นะครับวันนี้ทําให้ตัวเลขรวมมาเป็น3 0 8 2รายนะครับแล้วก็ มีการหายป่วยเพิ่มขึ้นสองรายเป็น2965รายไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมขึ้นมาก็เป็นข่าวดีตรงนี้นะครับมีคนที่รักษาอยู่ในโรงพยาบาลอยู่นขณะนี้60รายเท่านั้นเองนะครับรายที่มาใหม่นะครับมาจากไหนครับเป็นผู้หญิงไทยอายุ43ปีนะครับกลับมาจากทางประเทศรัเสเซียนะครับแล้วก็เดินทางเข้ามาเนี่ย ตั้งแต่วันที่20พฤษภาคมนะครับแล้วก็ไปอยู่ในสเตจคอรันทีนหรือพื้นที่ที่รัฐจัดให้เนี่ยไปแล้วก็ตรวจเชื้อวันที่หนึ่งไม่ใช่ครั้งที่หนึ่งนะครับก็คือวันที่24พฤษภาคมผลไม่พบเชื้อนะครับมาตรวจเอาครั้งที่สองอีกทีหนึ่ง31พฤษภาคมก็พบว่ามีเชื้อขึ้นมาแต่เธอไม่มีอาการใดๆนะครับ ตอนนี้ก็นําตัวเข้ารับการรักษาโรงพยาบาลในจังหวัดชนบุรีก็นําเรียนว่าเรายังตรึงอยู่ในระบบของการดูแลในเศตคอรันทีนอย่างดีนะครับถ้านับกันไปแล้วนะครับนี่คือเจ็ดวันที่เราพบเฉพาะคนที่กลับมาจากต่างประเทศก็คือเสเตทคอรันทีนเกือบทั้งสิ้นเลยตัวเลขที่เกิดขึ้นภายในประเทศยังไม่พบผู้ติดเชื้อภายในประเทศแต่ เพียงแค่เจ็วันเรายังไม่น่าไว้วางใจครับเขาบอกว่าต้องไม่พบภายในประเทศของเราเลยอย่างน้อยสองสัปดาห์ถึงสสัปดาห์นะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องออรอในช่วงเข้าสู่มาตรการผ่อนปลนระยะที่3นี่แหละครับผมบอกว่าเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเพราะว่ากำลังทำมาดีนะครับพูดง่ายๆคือติดเชื้อในประเทศเนี่ยศูนย์คนมาเจวัน แต่ตอนนี้วันนี้นะฮะวันที่หนึ่งมิถุนาเรากาลังจะผ่อนคลายขึ้นมาซึ่งการผ่อนคลายก็อย่างที่บอกกิจการที่จะมีความเสี่ยงระยะที่ปานกลางกับสูงเนี่ยก็ถูกผ่อนคลายมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันมีระหว่างความตึงกับความหย่อนจะต้องเกิดขึ้นในทั้งสองอย่างนี้เรายังมีตัวเลขที่เป็นศูนย์แค่เจวันแต่ว่า,าต้องมาผ่อนคลายแล้วก็จําเป็นครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนต้องได้ รับการดูแลในชีวิตประจําวันกลับมาให้มันใกล้เคียงเหมือนเดิมแต่ว่าความเสี่ยงนี้อยู่กับท่านทุกทท่านเพราะฉะนั้น5มาตรการหลักยังต้องเน้นย้าอยู่นะครับอย่างน้อยที่สุดก็คือหน้ากากาอนามายัยล้างมือบ่อยๆนะครับแล้วก็เรื่องของการเว้นระยะห่างอันนี้ต้องท่องกันไว้เลยและใช้กันอย่างนี้ทุกวันนะครับไปดูครับในเรื่องของสเต t ์คว a ร์นทีนนะครับตัวเลขที่อันนี้วงไว้ที่รัเสเซียเพราะว่าผู้หญิงคนนี้กลับมาจากรัเสเซียนะครับทำให้ตัวเลข จากเดิมที่กลับมาในเมืองไทยใน292แล้วก็เดิมเนี่ยมีพบแล้วอยู่4นะครับวันนี้ก็บวกเข้าไปอีกหนึ่งนะครับอัตราก็ยังไม่มากครับอัตราการป่วยจากประเทศเาตามต้นทางนี่ก็คือ1.37นะครับสัดส่วนของร้อยละอยู่แค่2.76นะครับก็ยังไม่มากเท่าไหร่นักนะครับแต่อะไรก็ตามแต่ซ้ายมือยังเป็นจังหวัดที่ผมขอชื่นชมแล้วก็ฝากพี่น้องประชาชนทุกท่านชื่นชมกับจังหวัด ที่มีชื่อปรากฏอยู่เหล่านี้ด้วยนะครับสงขลาสตูลกรทมปัตตานียันลานะครับแล้วก็ชนบุรีนราธิวาสกระบี่และสมุทรปราการที่ช่วยดูแลพี่น้องประชาชนของเราที่กลับมาจากต่างประเทศนะครับไปดูครับความเสี่ยงปัจจัยความเสี่ยงห้าอันดับแรกนะครับซ้ายมือคือยืนยันสะสมนะครับว่าปัจจัยเสี่ยงที่ต้องออระมัดระวังมีอะไรบ้างซ้ายมือสีเขียวเนี่ยนะครับ สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้า1,000กว่ารายอาชีพเสี่ยงคือทำงานในสถานที่แออัด2 8 4ร้อยดสิบรายสนามมวย274รายนี้ปิดเคสไปแล้วนะครับแล้วก็คนไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ269สถานบันเทิง2อ7สิบมาขวามือครับในรอบ2สัปดาห์ที่ผ่านมากลับมาจากต่างประเทศเยอะที่สุดครับ45สสัมผัสผู้ป่วยที่ เป็นผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้า3แล้วก็ไปในที่ที่ชุมชนนะครับสถานที่ชุมชนคือตลาดนัดและสถานท่องเที่ยวอีก3มนะครับมาดูครับอาชีพละ่ะมีอะไรบ้างนะครับที่เป็นความเสี่ยงถ้าสูงสุดสะสมมาในช่วงตั้งแต่เกิดโรคนี้มานะครับเข้าเดือนที่5นี้นะครับที่เราเจอกันมาห้าอันดับแรกทางซ้ายมือนะครับหนึ่งคือรับจ้างทั่วไปฟรีแลนซ์ นะครับสคือค้าขายธุรกิจส่วนตัว 3. คือพนักงานบริษัทและโรงงานนะครับสนักเรียนนักศึกษาและหพนักงานในสถานบันเทิงนี่คือ5้าอันดับแรกนะครับที่สะสมถ้าใน2ส,สัปดาห์ล่าสุดคืออะไรครับรับจ้างทั่วไปหรือฟรีแลนซ์พวกนี้ก็กลับมาจากต่างประเทศนะครับเพราะว่าก็เป็นแรงงานนะครับ สองคือนักเรียนนักศึกษาก็เช่นกันนะครับนักเรียนนักศึกษาที่ไปต่างประเทศก็กลับมาด้วยเหมือนกันสามคือพนักงานนวดครับอย่างที่บอกว่าเรารายงานกันอยู่บ่อยๆตรงนี้ก็เป็นอาชีพเสี่ยงนะครับครับก็นำเรียนว่าเมื่ออัตราการติดเชื้อของเราซึ่งก็ไม่ได้เยอะขึ้นแต่สิ่งที่เรากำลังทำโดยกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็มีการวางแผนเพื่อที่จะ ออกไปหาเคสให้ได้มากที่สุดโดยการหาคนเข้ามาตรวจเ,เรื่องของสารคัดหลั่งนะครับตอนนี้เราตรวจได้ถึง4,2529ตัวอย่างแล้วนะครับซึ่งตัวเลขอย่างที่บอกจากเดิมเป็นหลักหมื่นมาเป็นหลักแสนแสนต้นๆต,ตอนนี้มาเกือบๆจะครึ่งล้านแล้วนะครับเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งคงได้เข้าใกล้500,000ก็พยายามาปิด ช่องว่างหรือข้อสงสัยที่ว่าการไม่ตรวจหรือตรวจน้อยเป็นเหตุไหมตอนนี้เราตรวจนะครับแล้วก็ตรวจเข้าไปในกลุ่มตัวอย่างที่เราสงสัยด้วยนะครับไปดูสถานการณ์ของโลกครับตอนนี้ไปที่หกล้านสองแสนกว่าคนแล้วนะครับเพิ่มวันเดียวเมวื่อวานนี้แสนเจประธานโทษครับแสนเจ็ดพันกว่าคนนะครับแล้วก็เสียชีวิตไปก็ เมื่อวานนี้เพิ่มขึ้น2,900กว่าคนนะครับทำให้ยอดรวมเป็น3,073,000กว่าคนนะครับสหรัฐอเมริกายัางเป็นดับที่1อยู่นะครับบราซิลและรัสเซียซึ่งก็สหรัฐอเมริกานะตอนนี้ก็มีสถานการณ์ภายในประเทศที่มีความยุ่งเหยิงขึ้นมานะครับก็เป็นความเป็นห่วงเป็นใยของออฝ่ายทางด้านเรื่องของสาธารณสุขนะครับว่ามีการชุมนุมอะไรต่างๆนี้อาจจะทําให้ตัวเลขหรือยอดนะครับเพิ่มขึ้นด้วย เราเรียนรู้สถานการณ์โลกเพื่อที่จะมาเตือนคนไทยของเราด้วยกันนะครับทำให้ตอนนี้นะครับสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ที่เป็นอันดับหนึ่งทั้งในเรื่องของเสียชีวิตแล้วก็รายใหม่นะครับรายใหม่ของเขา2,000 20, มนิดๆน,นะครับของต่อวันบราซิลก็มาที่15,000นะครับแล้วก็รัสเซียเมื่อวานนี้ก็9,000พกว่านะครับแต่เรามาดูครับทางซ้ายมือนี่มีอินเดียนะครับก็ ขึ้นไปถึงแสนเก้าแล้วนะครับตอนนี้เปรูเนี่ยนะครับก็เป็นเข้ามาในท็อป10ก็คือ10อันดับแรกแล้วนะครับวันนี้เป็นวันแรกนะครับเปรูก็ไปแสนหกนะครับก็เยอะเหมือนกันนะครับส่วนขวามือคือปากีสถานนะครับลงลงมาตัวเลขอยู่ที่ $3000 กว่าเมื่อวานนี้ประเทศไทยเท่าเดิมครับเจนะครับก็มาดูที่ทาง ใน50าัิดับแรกนะครับก็มีวงๆเอาไว้เนี่ยก็คือทางเอเชียของเรานะครับมีหลายประเทศบังคลาเทศสิงคโปร์ UAE นะครับคูเวตอินโดนีเซียอียิปต์รวนแล้วแต่ก็สองสามหลักถึงสี่หลักเกือบทั้งนั้นเลยนะครับฟิลิปปินส์ก็ยังสมหลักอยู่800กว่าญี่ปุ่นเริ่มลดลงมาหน่อยหนึ่งนะครับก็ประมาณสัก4ี่หลักอยู่นะครับก็ยังมากกว่าเราแล้วก เกาหลีใต้ก็ส5มสิบห้าคนนะครับมาดูเป็นภาพแนวโน้มครับเห็นกราฟนี้แล้วก็จะเห็นแนวโน้มนะครับยังพุ่งขึ้นอยู่ตลอดเลยนะครับดูปลายทางของผู้ป่วยใหม่ที่เป็นเส้นสีน้ำเงินเนี่ยนะฮะจะเห็นว่าปลายสุดเนี่ยมันพุ่งขึ้นไปข้างบนน,นะฮะเพราะฉะนั้นทิศทางน,นี้ยังไม่ถึงยอดภูเขาเลยนะครับระลอกของคลื่นนี้ยังสูงไปเป็นทิศทางเดียวกันอยู่นะครับก็ยังไม่แน่หน้าไว้วางใจนะครับ แต่มาดูของรายประเทศของทางท็อป10ของโลกเนี่ยนะครับสหรัฐอเมริกาดูจะส่งๆ่งลดลดลงไปนิดหนึ่งนะครับแต่บราซิลยังพุ่งขึ้นอยู่เลยนะครับรัสเซียอินเดียรัสเซียนี่ยังทรงออกมาทางลดลงแต่อินเดียยังพุ่งขึ้นนะครับส่วนอิรานอังกฤษกับตุรกีอันนี้ยังท่งๆ่งอยู่นะครับมาดูทางเอเชียครับก็อินเดียแนวโน้ม ยังเป็นพุ่งขึ้นไปนะครับยังสูงอยู่เหมือนของทางโลกอยู่นะครับปากีสถานและบังคลาเทศก็ยังมีแนวโน้มที่จะออกไปทางสูงแต่ว่าก็ไม่มากแล้วนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นสถานการณ์ของโลกและเอเชียมาดูข่าวต่างประเทศที่สําคัญบ้างครับ mm hmm. เกาหลีใต้ใช้ระบบ QR code mm hmm. เพื่อติดตามตัวกรณีของโควิดจําสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่ในกคลับบาร์ที่แดกูนะครับ นี่ก็คือสิ่งที่เขาเกิดขึ้นเขาบอกว่าเขาจะใช้บังคับให้ร้านอาหารในครับบาร์และยิมในร่มทุกแห่งเก็บประวัติการใช้บริการของลูกค้าทุกคนผ่านระบบ QR Code ตั้งแต่วันที่10มิถุนายนนี้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าเกาหลีใต้าต้องมางบังคับใช้ QR Code คนื่งมาจากกรณีของอ e ิแทวอนะครับประธานทั่วไปกี้ผมบอกว่าแดก,กุนี่อ e ีแทวอนระที่ไม่สามารถตามตัว กลุ่มเสี่ยงที่มารับการตรวจได้ครบถ้วนเนื่องจากไม่ยอมเข้ามารับการตรวจหรือให้ข้อมูลเท็จที่หน้าร้านจนทางการต้องสืบข้อมูลจากสัญญาณโทรศัพท์และประวัติการใช้เครดิตการ์ดนี่ไงฮะนี่คือสิ่งที่ถ้าไม่ได้วางแผนไว้ก่อนก็จะมีความยุ่งยากอย่างนี้เวลาเกิดโรคระบาดจะใช้เวลาในการติดตามยากก็เลยทําให้ตัวเลขของการติดเชื้อก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นอันนี้ นี่คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากเขานะครับเขาก็ต้องมาใช้ QR Code อยู่ดีนะครับญี่ปุ่นเตรียมไฟเขียวคนไทยเข้าประเทศได้อันนี้เป็นข่าวดีครับมีอยู่4ประเทศเท่านั้นที่ได้เข้าเขานะครับก็คือไทยเวียดนามออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ซึ่งแน่นอนครับเขาก็ต้องดูมาตรการของการดูแลคนของประเทศนั้นๆซึ่งไทยเราก็อยู่ใน4ี่ประเทศนี้แต่อย่างไรก็ตามแต่นะครับ นำเรียนไว้ก่อนนะครับว่าถ้าท่านไปเที่ยวประเทศเขาหรือไปธุระอะไรของประเทศเขากลับเข้ามายัางเมืองไทยเราเรายังมีกฎของเราอยู่ก็คือ14วันที่ต้องอยู่ในสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้นะครับอันนี้ก็นําเรียนไว้ก่อนถึงแม้เขาจะเปิดประเทศแต่ท่านก็ต้องมีความยุ่งยากในตอนที่เข้าประเทศอยู่นะครับปากีสถานบังคับใส่หน้าก,ากากในที่สาธารณะอันนี้ก็ต้องเรียกว่าต้องใช้เป็นการออกกฎหมายบังคับนะครับ ทุกคนที่ออกมาในมัสยิดต,ตลาดห้างสรรพสินค้าและขนส่งสาธารณะนะครับล่าสุดปากีสานมีผู้ติดเชื้อมากกว่า3,000ต่อรายนะครับ3,000รายต่อวันครับซึ่งเป็นอัตราสูงสุดที่ตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดในประเทศนะครับสเปนจะต่อพรกอฉุกเฉินไปอีก15วันนายกรัฐมนตรีของสเปนกล่าวว่าประเทศสเปนประสบความสำเร็จอย่างดีในการในหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ในการควบคุม นะครับการแพร่ระบาดของโควิด -19 แต่ยังไม่สามารถจะผ่อนคลายได้เนื่องจากไวรัสยังอยู่ในประเทศของเขานะครับรัฐบาลก็เตรียมจะขยายสถานการณ์ฉุกเฉินออกไปอีก15วันเพื่อให้วิกฤตนี้จบลงอย่างแท้จริงนี่คือการตัดสินใจในเชิงของทางด้านการบริหารของเขานะครับก็นำเรียนว่าตรงนี้ก็เรียนรู้ของแต่ละประเทศก็แตกต่างกันไปนะครับก็ของเขา ก็มีตัวเลขที่สูงกว่าเราเขาก็ยังต้องใช้อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับมาดูการใช้ไทยชนะ .com และแอปไทยชนะมี2อ,อย่างแล้วนะครับไทยชนะ .com เป็นเข้าไปในเว็บไซต์นะครับทุกคนก็เข้าไปได้แล้วก็ไปสแกนอะ,อะไรทั้งหลายอยู่ในแพลตฟอร์มตัวนี้กับอยียงนึงอันนี้ล่าสุดมาคือให้โหลดแอปไทยชนะง่ายมากผมก็มาใช้ส่วนตัวเนี่ยติดไว้อยู่ในโทรศัพท์มือถืออยู่ใช้ง่ายมากเลยครับ ตอนนี้เป็นคนใช้เป็นยังไงบ้างจำนวนกิจกรรมกิจการหมายถึงร้านค้าทั้งหลายนะครับยอดตัวเลขวันนี้1 3ึ่งแสร้านค้าขอบคุณเป็นอย่างสูงครับที่เข้าร่วมในเรื่องของออไทยชนะกับเรานะครับแล้วก็มีแอปไทยชนะตอนนี้ดาวน์โหลดไปแล้วนะครับหนึ่งแกรายเครื่องนะครับของผมก็หผมอยู่หนึ่งในนี้และฮะหนึ่งใน แสนสองเนี่ยแหละครับก็ฝากทุกๆท,ท่านช่วยกันดาวน์โหลดแล้วก็ง่ายมากนะครับเข้าไปที่ร้านก็กดปุ๊บ,บก็บอกว่าให้สแกน QR code ก็นั้นเลยแล้วจะขึ้นมาเลยครับแล้วพอจะออกเขาจะเตือนเราให้เรากดออกด้วยนะครับอันนี้ไม่ต้องลืมกันนะครับแต่ไงก็ตามแต่นะครับคนที่เช็คอินเช็คเอาท์ก็จะมีห่างอยู่นะครับอันนี้ก็นําเรียนว่าเราจะต้องมาดูเรื่องของการเช็คอินแล้ก็เช็คเอาท์ด้วยนะครับมาดูดนวโน้มนะครับของ แผนภูมิขวามือเนี่ยนะครับก็เพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันแต่อยากให้เพิ่มมากกว่านี้ครับร้านค้าของเราเขาบอกว่ามีจํานวนหลายแสนหรืออาจจะเป็นหลายล้านล้านของร้านค้าแต่ว่านี่ยังแค่แสนกว่าๆเองนะครับเพราะฉะนั้นต้องเพิ่มตรงนี้ขึ้นมาเมื่อเช้านี้ประชุมกันที่สอบ,บอคชุดเล็กนะครับซึ่งทางท่านรองปลัดกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ก็นําเรียนว่าเห็นแล้วว่าแอป,ปนี้ดีก็จะนําไปให้ทางฝ่ายปกครองของทางจังหวัดอําเภอและตําบลน,นะครับมาสนับสนุนการใช้นี้น่าจะเห็นตัวเลขนี้ไปถึงพี่น้องประชาชนได้ใช้กันมากๆขึ้นนะครับต้องกล่าวขอบพระคุณทุกท่านที่ช่วยกันนะครับก็จะทําให้เราสามารถติดตามได้นะครับอย่าลืมนะครับว่ามาตรการระยะที่3ผ่อนคลายระยะที่3กิจการที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยถูก ปล่อยให้ดําเนินการท่านเองมีทางเดียวที่จะดูแลตัวท่านเองได้ท่านจะไปไหนมาไหนก็คือก็ผ่านแอป,ปนี้ถึงเวลามีคนติดเชื้อแล้วท่านทิ้งเ,เรียกว่าอะไรสแกนเอาไว้ทุกทุกที่เนี่ยจะมีคนโทรมาบอกท่านนะครับว่าท่านจะต้องเข้ามารีบรับการตรวจยังไงเพื่อสุขภาพของท่านเองและเพื่อการป้องกันควบคุมโรคให้ได้อย่างดีนี่คือ ทางรอดนะครับที่เราต้องร่วมกันทำนะครับเพื่อที่เราจะได้ไประยะที่4ต่อนะครับถ้าสามเราสำเร็จ4ี่ก็จะตามมานะครับไปที่การนำเที่ยวบินคนไทยที่ตกค้างกลับมาเมืองไทยนะครับวันนี้ครับวันที่1จะมีมา3ามเที่ยวบินนะครับจาก3าประเทศนี้นะครับ3 5 5ห้าคนนะครับส่วนขวามือก็เป็นพรุ่งนี้อีก450คนอีก3ามเที่ยวบินก็ตามรายการที่ปรากฏนะครับ ในสัปดาห์หน้าก็จะมี <c oughs> ในวันที่ส 4, มสี่ห้าหกเจ็ดแดนะครับก็นำเรียนว่าเราพยายามจะเพิ่มโควตาของคนที่จะกลับเข้ามาในยังเมืองไทยจากตัวเลขสามสองร้อยสาม้ยสี่อตอนนี้กำลังจะปรับขึ้นไปให้ได้ถึง500เพื่อจะจบงานทุกยุอย่างภายในเดือนมิถุนายนนี้นะครับก็นำเรียนว่าเราพยายามช่วยพี่น้องประชาชนคนไทยให้ได้กลับมาโดยเร็วนะครับ วันนี้นะครับทางด่านทางบกก็จะเห็นตัวเลขทางมาเลเซียเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าปิดด่านไปหลายวันสําหรับประดังเบซาตอนนี้มาเปิดที่เดาแทนวันที่ส1สิบเอ็ดตัวเลขเมื่อวานนี้ก็เข้ามาถึงห้า้ยิคนนะครับผ่านทางด้าน5้าด่านของทางเหลืออยู่สด่านใช่ห้าของทางมาเลเซียและอื่นๆก็เมียนมาไม่มีเลยนะครับแต่ว่าลาวกับกัมพูชาย,ยังเป็นสองหลักอยู่นะครับ มีเป็นการรายงานสะสมต้องขอบคุณทางวชนะครับอันนี้เป็นแผนภูมินี้ฝากให้ทางผู้สื่อข่าวได้นำไปใช้ประโยชน์นะครับเผื่อที่ท่านจะได้เห็นนะครับว่าเราได้ทำงานกันมาอย่างไรนะครับทางสป,ปมนะครับทั้งมหาดไทยทั้งกลาโหมนะครับวรวมถึงทางด้านสาธารณสุขนะครับเราได้ทำงานร่วมกันมาแล้วมีประเทศต่างๆออกมาเข้ามาจำนวนมากทีเดียวนะครับ รวมแล้วมีคนเดินทางเข้าทางอากาศและด่านชายแดน30,19รายอันนี้คือภาระงานของพวกเราถ้าท่านอยากจะนำไปใช้ประโยชน์ก็ใช้จากสไลด์นี้นะครับครับผมก็ขออนุญาตได้รายงานเบื้องต้นสำหรับวันนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับครับไปดูที่คำถามเลยครับครับ ครับมีสอบถามเข้ามาจากร้านนวดจากผู้ให้บริการด้านการนวดนะครับถามมาว่าทาไมถึงยังมีการห้ามนวดบริเวณใบหน้าครับขณะที่สถานเสริมความงามเนี่ยสามารถให้บริการในส่วนของใบหน้าได้แล้วครับครับก็เป็นความห่วงใยของทางทีมของสอบคซึ่งประกอบไปด้วยทางสาธารณสุขเป็นหลักให้หลักการขึ้นมานะครับต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าโรคโรคนี้แพร่ระบาดผ่านทาง ช่องทางเดินหายใจเพราะฉะนั้นมีปากและจมูกนี่แหละครับที่เป็นแหล่งที่จะแพร่เชื้อได้ออกมาหรือจะรับเชื้อก็ผ่านทางด้านสองทางนี้เพราะฉะนั้นหนึ่งคือ,คอเรื่องของช่องทางสองคือเรื่องของทักษะเรื่องของการป้องกันในส่วนบุคคลเรื่องของการมีความรู้ในเรื่องของการจัดการนะครับในเรื่องของสถานสเสริมความงามในเรื่องของออสถาน เวชกรรมนะครับสารบริการทางด้านเวชกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยวิธีการในการที่จะให้การบริการเนี่ยเขาจะมีชุดขั้นตอนที่ถูกฝึกถูกฝึกอบรมมานะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องต่างๆเหล่านี้เราก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจในระบบตรงนี้ขึ้นมาระดับหนึ่งแต่เรื่องของการนวดเรื่องของอะไรทั้งหลายเนี่ยก็มีหลายระดับนะครับซึ่ง เกี่ยวโยงก,กันกับเรื่องของการชุดพฤติกรรมที่ต้องสัมผัสอยู่ใกล้ชิดและใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานเพราะฉะนั้นความเสี่ยงสูงมากๆอย่างที่เราได้เห็นว่าในหลายกรณีของผู้ที่ทำอาชีพนี้แล้วอยู่ในต่างประเทศแล้วกลับมาก็มาพบเชื้อในประเทศไทยเราเพราะฉะนั้นเป็นความห่วงใยครับถ้าท่านจะทำก็เราก็ห่วงท่านว่าท่านจะติดเชื้อเพราะฉะนั้น ก็สิ่งที่ต้องปรากฏต,ตรงนี้ขึ้นมาก็เพื่อที่จะดูแลท่านแล้วก็เพื่อการควบคุมโรคเท,ท่านั้นเองไม่ได้เป็นประเด็นอย่างอื่นเลยเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะทําด้านนี้ก็ให้ใส่หน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็สัมผัสกับบริเวณของเขาเพราะท่านต้องใช้มือเนี่ยนะครับมือก็จะไปสัมผัสแล้วแถวบริเวณใบหน้าเนี่ยของแต่ละคนก็จะมีเชื้อโรคอยู่เราถึงว่าไม่อยากให้ไปสัมผัสกันเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะทํามันมีแต่ความเสี่ยง ก็เลยต้องเกิดเป็นข้อกําหนดเอาไว้ว่าอย่าทาเลยนะครับนี่คือความห่วงใยนะครับครับมีสอบถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องว่าทางสบ,บคได้หารือกรณีวันหยุดสงกรานที่จะมีการ<ม>ชดเชยให้ภายหลังหรือไม่ครับก่อนหน้านี้มีข้อมูลออกมาว่าอาจจะมีการหยุดชดเชยให้ในช่วงเดือนกรกฎาคมหากเราประเมินสถานการณ์การระบาดของปัจจุบันเนี่ย ช่วงเวลาดังกล่าวก็คือในช่วงประมาณกรกฎาคมเนี่ยเหมาะสมหรือไม่ที่จะมีการเดินทางท่องเที่ยวหรือว่าเดินทางกลับภูมิลำเนาครับครับเรื่องของช่วงเวลาในอนาคตถูกกำหนดโดยปัจจุบันตอนนี้นะครับกรกฎาคมจะเกิดขึ้นว่าจะมีหรือไม่มีพรกฉุกเฉินก็เกิดขึ้นจากมาตรการ3และ4ที่จะเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนนี้ถ้าเราสามารถผ่านเหตุการณ ของการระบาดนี้ไปได้อย่างดีเหมือนอย่างที่เราผ่านมาหนึ่งและสองได้อย่างดีก็เกิดสามตรงนี้เพราะฉะนั้นต้องขอความร่วมมือท่านครับว่าเรื่องของการดูแลสุขลักษณะส่วนตัวของตัวเองเป็นมาตรการที่เราที่เรียกว่าการไม่ตกมาตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยเกิดขึ้นมาตั้งแต่ก่อนหนึ่งและสองด้วยแล้วเราก็ทําได้ดีอย่างดีมาก่อนแต่หน้าวันนี้หลายคนก็ออกมาบอกว่า ใส่หน้ากากอนามัยน้อยลงหน้ากากผ้าน้อยลงนะครับแล้วก็ทำความสะอาดพื้นผิวก็น้อยลงเรื่องนุน้นเรื่องนี้ลดลงอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นนี่คือความเสี่ยงความเสี่ยงที่จะติดโรคนะครับอย่าว่าเรื่องของโควิดเลยฮะโรคอื่นๆที่ตามมานะตอนนี้เรื่องของการดูแลสุขภาพส่วนตัวโรคตามฤดูกาลก็มานะครับวันก่อนก็บอกว่าไข้เลือดออกตอนนี้ทางภาคอีสานก็มาแล้ว นะครับเป็นโรคติดต่อเหมือนกันครับแต่มาจากยุงอันนั้นนะครับไม่ได้เกิดขึ้นจากเรื่องของการผ่านทางด้านนี้แต่การควบคุมโรคก,ก็เหมือนเหมือนกันครับต้องมีการจัดการโดยละเอียดอย่างนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้นําเรียนว่าในเดือนกรกฎาคมตามที่คอรอมได้บอกว่าอาจจะมีผมไม่แน่ใจว่าบอกไหมนะครับแต่ว่าได้ได้ได,ได,ได้ชดเชยจะมีการชดเชยกรณีวันหยุดสงกรานที่เราไม่ได้หยุดใจเนะี่ย ก็อาจจะเกิดขึ้นถ้าเดือนมิถุนายนนี้เราผ่านกันไปด้วยดีเดือนมิถุนายนนี้ก็เริ่มตั้งแต่วันนี้วินาทีนี้และเดี๋ยวนี้ถ้าวันนี้เราผ่านเหตุการณ์ของการผ่อนปรนผ่อนคลายระยะที่สามไปได้ภาพที่เราเห็นซ้าๆท่านผู้ชมครับครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองนะครับโดยเฉพาะครั้งที่สองบอกว่าเปิดห้างเนี่ยมีภาพออกมาเลยฮะว่าคนเข้าไปแออัดกันเต็มไปหมด วันนี้เอาแค่ผมออกมาจากบ้านเออมาจากที่ทํางานจากที่กระทรวงสาธารณสุขมาที่ทําเนียบนี้รถติดกันเป็นโอ้โหในทางด่วนแน่นมากนะครับชั่วโมงกว่าจากเดิมแค่ประมาณ15นาทีก็ถึงแล้วตอนนี้เราผ่อนคลายให้ท่านทำกิจการกิจกรรมได้ความแออัดบนถนนเนี่ยก็ส่วนรถทั้งหลายเนี่ยก็ยังดีนะครับแต่ถ้าเป็นความแออัดที่ไปอยู่หน้าห้าง ความแอาอาัดที่ไปอยู่ในร้านค้าความแอาอาัดที่ไปอยู่ในสถานประกอบการต่างๆที่เต็มไปหมดเป็นเรื่องของระหว่างตัวบุคคลถ้าท่านรู้อย่างนั้นอย่าไปเลยนะครับภาพข่าวทุกครั้งเวลาเราเห็นภาพของการเริ่มต้นของระยะต,ต่างๆก็จะฟ้องออกมาว่าประชาชนมีเรื่องของความแอาอาัดเข้ามาจํานวนมากแล้ว,ลวก็มีข้อความห่วงกังวลกันเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราพร้อมเปลี่ยนกันพร้อมใจกันเป็นไปได้ไหมครับว่าวันนี้เห็นแต่ความเรียบร้อย เห็นแต่ภาพดีๆที่จะเกิดขึ้นแล้วเราก็จะม,มีอนาคตร่วมกันว่ากรกฎานี้ไม่มีพรกฉุกเฉินกรกฎานี้จะมีวันหยุดของเราเพิ่มเติมขึ้นมากรกฎานี้เราไม่มีเชื้อแล้วในประเทศไทยเราทั้งหมดนี่คือความหวังความฝันที่เราจะได้ทำร่วมกันตั้งแต่วันนี้และเดี๋ยวนี้นะครับต้องฝากทุกทกท่านด้วยครับครับ ค,ครับสำหรับวันนี้ไม่มีประเด็นคำถามเพิ่มเติมนะครับช่วงสุดท้ายมีอะไรจะทิ้งท้ายฝากไปยังคุณผู้ชมทางบ้านไหมฮะครับก็เมื่อช่วงของก่อนวันหยุดจนกระทั่งถึงวันหยุดที่ผ่านมานะครับหลายท่านเปิดทีวีคงได้เห็นนะครับต้องขอบพระคุณทางรัฐสภาขอบพระคุณทางสมาชิกของรัฐสภาทุกท่านนะครับที่ได้มาช่วยกันทําให้กฎหมายนะครับของเราได้ผ่านมาทั้งสามฉบับซึ่งมันเชื่อมโยงมากับเรื่องของ โควิด19นี้ด้วยเหมือนกันครับ3ฉบับนี้ก็คือพูดง่ายๆก็คือฉบับที่1ก็เป็นเรื่องของพรกรให้อำนาจทางกระทรวงการคลังกู้เงินมาเพื่อที่จะแก้ปัญหาแก้ปัญหากรเยียวยาและก็ปนฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคมที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้นะครับแล้วก็อันที่2ก็คือเป็นพรกรที่ให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินนะครับแล้วก็ให้แก่ผู้ประกอบการด้านด้านวิสาหกิจนะครับที่ได้รับผลกระทบจากโรคนี้ อันที่สก็คือเรื่องของพอรกด้านการรักษาสถิรภาพของระบบทางการเงินนะความความมั่นคงของเศรษฐกิจของประเทศถ้าพูดง่ายๆก็คือเรื่องของปล่อยปล่อยกู้เนี่ยนะครับอันที่หนึ่งเนี่ยประมาณสักหนึ่งล้านล้านอันที่สองประมาณ5้าแสนล้านและอันที่3าประมาณ4ี่แสนล้านอันที่หนึ่งเท่านั้นครับที่เราขอกู้นอกนั้นก็ยังต้องใช้เงินงบประมาณของเราอยู่ก็นําเรียนนะครับว่าทุกบาททุกสตางนะครับ เราได้มาเอามาใช้ตรงนี้ก็ฝากทุกทกท่านดูแลกันอย่างดีนะครับเพื่อเราจะได้ใช้เม็ดเงินก้อนนี้ซึ่งเป็นก้อนที่เราเหลือน้อยๆมากๆแล้วนะครับจะไม่มีก้อนใหม่อีกแล้วนะครับถ้าเราผ่านเดือนนี้กันไปได้เงินก็ไม่ต้องกู้แถมท่านยังหาเงินของตัวเองมาได้ผมนึกฝันถึงวันที่เราได้ไปเที่ยวกันในประเทศนะครับตอนนี้ชายหาดหลายที่อยากจะเปิดนะครับหาดทรายที่ขาวสะอาดโอ้โหหลายคนบอกนะครับว่าไม่เคยเห็นมาก่อน พวกเราจะได้ชื่นชมแทนที่คนต่างประเทศจะมาชื่นชมเราจะได้ชื่นชมกันเองก่อนขอให้เราผ่านเดือนนี้กันให้ได้ทุกอย่างจะกลับคืนมาช่วยกันด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็จะฝากเรื่องของกลับมาที่มาตรการควบคุมหลักจำได้ไหมครับ3ามกลุ่มที่เราจะต้องสื่อสารกันทั้งประชาชนผู้ใช้บริการผู้เปิดการบริการแล้วก็คนที่จะเข้าไปตรวจใช้หลักการ5ข้อนี้เหมือนกันหมดเลยถ้าท่านอยู่ที่บ้านนะครับ หรือจะออกนอกบ้านหรือไปที่ไหนนะครับสข้อแรกนึกไว้ก่อนเลยครับหนึ่งคือล้างมือบ่อยๆ 2. คือมีหน้ากากสาคือเว้นระยะนะครับถึงอยู่ในบ้านก็ต้องเว้นระยะนะครับห่างๆกันไว้หน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าเป็นร้านค้าก็ทำความสะอาดซะแล้วก็เพิ่มขึ้นมาอีกข้อหนึ่งคืออย่าให้แออัดแค่นี้เองครับห้าข้อง่ายๆนะครับทำไว้จนกระทั่งเป็นชีวิตวิถีใหม่ที่ เราเรียกว่า New normally น,นะครับไม่ประมาทการจะตกขอให้ท่านจำให้ได้แค่5ข้อนี้ทั้งผู้ประกอบการหรือท่านเองถ้าท่านเป็นผู้ที่ไปใช้บริการเห็นคนออกันเต็มหน้าร้านนี้ไม่ต้องแล้ครับท่านไปร้านอื่นเลยท่านคนหนึ่งที่ไปเพิ่มความแออัดเราก็ไม่ต้องสิครับเพราะเราบอกว่าเราต้องเว้นระยะแล้วก็ไปที่อื่นซะนะครับนี่คือสิ่งที่ขอฝากไว้เดือนนี้ทั้งเดือนนะครับ เราจะได้ไปเลข3แล้วเราจะได้ไปเลข4ต่อแล้วเราก็จะได้มีวิถีชีวิตทุกอย่างเป็นปกตินะครับโรคก็ไม่อยู่ในประเทศไทยเราชื่อเสียงของประเทศไทยเราก็จะไปกันไกลมากๆเหมือนอย่างที่ญี่ปุ่นก็อนุญาตให้เราเดินเข้าไปในประเทศเขาได้อย่างเต็มใจนะครับนี่คือประเทศไทยซึ่งเราทำได้กลาบขอบพระคณพี่น้องประชาชนทุกท่านครับ ขอบพระคุณนะครับนายแพทย์ทวีสินวิศนุโยทินนะครับโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดส9านะครับสำหรับสถานการณ์ประจําวันนี้นะฮะร,รวมทั้งมาตรการต่างๆสําสหรับวันนี้วันแรกของการผ่อนคลายมาตรการในระยะที่3ซึ่งหลากหลายมาตรการอย่างที่คุณหมอครับอยงที่คุณหมอบอกนะฮะว่าแต่ละมาตรการนั้นมีการเพิ่มความเสี่ยง ขึ้นมาแต่ทำอย่างไรที่ทำให้เรานั้นสามารถดำเนินกิจกรรมกิจการต่างๆได้อย่างมีความปลอดภัยหนึ่งในนวัตกรรมเทคโนโลยีที่เรานำมาใช้เพื่อติดตามเพื่อควบคุมเรื่องของการแพร่ระบาดของโรคก็คือแพลตฟอร์มไทยชนะที่ปัจจุบันกำลังจะมีในเรื่องของแอปไทยชนะเข้ามาแต่ว่าหลายคนยังตั้งคำถามหลายคนยังมีข้อกังวลเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของการเข้าไปใช้บริการพอสแกนปุ๊บทำไมมีข้อความ SMS สแปลกๆส่งเข้ามาที่ส่งเข้ามาเนี่ยเป็นเพราะเราเข้าไปสแกนแพลตฟอร์มไทยชนะ จริงหรือไม่ความปลอดภัยในการใช้งานเป็นอย่างไรขออนุญ,ญาตกราบเรียนเชิญน,นะครับทางด้าน,นของนายแพทย์พลวัตว,วิทูลกุลชิตผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะของรองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการด้านข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อโควิด -19 เรียนเชิญครับกราบสวัสดีครับทุกท่านครับขออนุญ,ญาตนะครับ ผมอีกตำแหน่งนึงก็เป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการด้านข้อมูลข่าวสารและสื่อสังคมออนไลน์นะครับอยู่ในสบคครับก็อยากจะกลับเรียนว่าต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านนะครับที่ช่วยกันใช้นะครับแพลตฟอร์มไทยชนะครับเราเปิดแพลตฟอร์มมาตั้งแต่วันที่17พฤษภาคมนะครับก็ผ่านมาประมาณตอนนี้ก็ได้ครบหนึ่งรอบแล้วนะครับก็คือ14วันนะครับก็ถือว่าเป็นการประกอบ เป็นผลประกอบการนะครับผมก็ขออนุญาตมารายงานสั้นๆนะครับก็ต้องบอกว่าขอบคุณคนไทยนะครับที่ช่วยกันใช้มากกว่า18.5ล้านคนนะครับในการใช้แพลตฟอร์มนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบแอปพลิเคชันนะครับมีร้านค้านะครับที่เข้าใช้ระบบนี้นะครับลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้นนะครับกิจกรรมต่างๆนะครับประมาณ133,694ร้าล้านค้าครับแต่วันนี้น่าจะถึงแส0 0 0 0ร้านค้าแล้วนะครับ เพราะว่าในตอนนี้ผมเท่าที่ดูเนี่ยตัวเลขก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเป็นไปตามมาตรการผ่อนปลนผ่อนคลายระยะที่3ครับอีกตัวเลขหนึ่งซึ่งน่าสนใจนะครับก็อยากจะนําเรียนก็คือจํานวนของแอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดนะครับจากที่เราเปิดตัวเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับตัวแอปพลิเคชันที่ในระบบ Android อย่างเดียวนะครับซึ่งเป็นโทรศัพท์ส่วนใหญ่ของประเทศนะครับที่ใช้ระบบ Android เนี่ยนะครับก็ดาวน์โหลดไปทั้งสิ้นนะครับผ่านการลงทะเบียนแล้วนะครับยืนยันตัวตนไปทั้งสิ้น ประมาณ1 1 2 0 0 0 0ครับ76คนนะครับความจริงตัวเลขณตอนเที่ยงวันนี้นะครับที่อีก11นาฬิกาที่ผ่านมานี้นะครับตัวเลขขึ้นไปถึง1 0 2 5,773คนละนะครับที่ลงทะเบียนและยืนยันมาเรียบร้อยนะครับระบบนะครับมีการเช็คอินเช็คเอาท์นะครับต้องขอบคุณประชาชนชาวไทยนะครับที่เข้าใจว่ามาตรการนี้เป็นมาตรการหนึ่งที่ช่วยให้เราสามารถดำเนิน ชีวิตประจําวันได้ในช่วงมาตรการผ่อนคลายระยะที่2นี่นะครับระบบได้ใช้ไปแล้วทั้งสิ้นนะครับตอนนี้นะครับเกือบเกือบจะ90ล้านครั้งละนะครับนะครับใครยังไม่มีประสบการณ์การใช้แพลตฟอร์มไทยชนะก็ขอขอเชิญชวนนะครับโดยเฉพาะคนที่ออกไปตามสถานที่ต่างๆนะครับถ้าท่านยังใช้ปากกาจดอยู่ก็อันนี้ก็อาจจะเป็นอย่างที่ท,ท,ที่มา บ่นกันนะครับบอกว่าอาจจะกลัวติดโรคติดเชื้อจากการใช้ปากกาก็มาใช้แพลตฟอร์มนะครับไม่ต้องสัมผัสกันนะครับก็เป็นไปตามมาตรการที่เราตั้งอยากให้เป็นนะครับตัวการประเมินนะครับต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับประเมินเนี่ยตอนนี้ครับมาตรการการประเมินของเรานะครับมีคนส่งแบบประเมินนะครับหข้อนะครับเข้ามาถึง20กว่าแล้วนะครับในตัวประเมินเนี่ยนะครับก็บ่งบอกว่าประชาชนชาวไทยนะครับที่ใช้แพลตฟอร์มนี้หรือที่เห็นเห็น มาตรการของสอบคนี้เข้าใจมาตรการ5ข้อที่ท่านโฆษกได้กรุณาพูดย้ำนักย้ำหนากับเรานะครับว่าเป็นอย่างดีผมก็ขอยืนยันอีกคนหนึ่งนะครับว่ามาตรการ5ข้อนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ physical distancing เลยครับหรือ social distancing การล้างมือบ่อยๆนะครับ mm hmm. แล้วก็เรื่องเรื่องของการทําความสะอาดพื้นผิวนะครับการไม่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มก้อนเนี่ยเป็นมาตรการที่ทั่วโลกยอมรับแล้วนะครับว่าสามารถป้องกันโรคโควิด1 9ได้จริง ในตัวของการใช้แอปพลิเคชันนะครับผมก็อยากจะการเรียนนะครับให้ทราบนะครับเราพบตัวเลขที่น่าสนใจครับนะครับในกรณีที่ท่านใช้ท่านใช้แพลตฟอร์มนะครับก็คือใช้กล้องถ่ายรูปแบบเดิมนี่นะครับเราพบว่าอัตราส่วนการเช็คอินต่อเช็คเอาท์ครับอยู่ที่ประมาณห้าสิบกเซนะครับห้าสบหกปอร์แต่ตอนนี้นะครับคนฝั่งที่ใช้แอปพลิเคชันครับก็ได้แก้ปัญหาเรื่อง การลืมเช็คเอาท์เนี่ยนะครับก็คือววาง่ายไอ้ห้าสิบก็คือคนเช็คอินประมาณ100คนนะครับมีคนเช็คเอาท์ด้วยการใช้กล้องเนี่ยอยู่ประมาณ56าสกคนแค่นั้นเองนะครับคือสัสดส่วนอยู่ประมาณนี้แต่พอใช้แอปพลิเคชันแล้วนะครับตอนนี้สัสดส่วนการเช็คเอาท์ขึ้นไปถึง92%นะครับก็คือแทบจะแทบจะไม่มีใครไม่เช็คเอาท์ละก็เห็นถึงความง่ายนะครับและความสะดวกในการที่เราใช้งานแอปพลิเคชันก็จะจะฝากให้ ประชาชนนะครับช่วยกันใช้นะครับการยิ่งช่วยกันใช้ตัวแอปพลิเคชันหรือจะเป็นแพลตฟอร์มก็ตามนะครับจะทำให้การสืบสวนและป้องกันโรคนะครับโควิด19นะครับซึ่งอยู่ในมาตรการผ่อนคลายระยะที่3เนี่ยเป็นไปได้นะครับแล้วก็สามารถจะทำให้เราคำนึงถึงแผนการในการที่จะทำดำเนินการมาตรการในการผ่อนคลายระยะต่อไปครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนช่วยนะครับในการตัดสินใจแก่ผู้บริหารระดับสูงครับส่วนการใช้ แพลตฟอร์มนะครับหรือการใช้แอปพลิเคชันนะครับที่ท่านเห็นอีกอันหนึ่งนะครับวันนั้นผมอาจจะไม่ได้นําเรียนในใน,ในการแนะนําแอปพลิเคชันนะครับถ้าท่านในแอปพลิเคชันเนี่ยท่านจะเห็นเลยว่าทัานทีที่ท่านเช็คอินนะครับท่านไม่ต้องเช็คอินเหมือนรูปทางซ้ายมือละท่านเอาไปส่งนะครับเอาเอามือถือที่ลงแอปพลิเคชันไทยชนะแล้วไปส่งส่งที่ QR code ไทยชนะเนี่ยท่านไม่ต้องเลือกละถ้าท่านดูรูปทางขวามือทาง ทางขวาทางซ้ายสุดของจอภาพนี่จะเป็นรูปที่ใช้โดยใช้กล้องนะครับมือถือถ่ายอย่างเดียวรูปตรงกลางคือรูปที่เราใช้ใช้แอปพลิเคชันนะครับระบบจะเช็คอินให้อัตโนมัตินะครับท่านไม่ต้องเลือกแล้วนะครับในกรณีที่เช็คเอาท์นะครับพอเอากล้องไปส่องระบบก็จะเช็คเอาท์ให้อัตโนมัติท่านก็ไม่ต้องจำละนะครับบางคนก็อย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่ามีการนะครับมาบอกว่าจำไม่ได้ว่าเช็คอินหรือเช็คเอาท์อันนี้ก็แก้ไขปัญหานี้นะครับที่สําคัญนะครับการเช็คเอาท์ ขอความการุณาครับความร่วมมือกันก็คือเช็คเอาท์เนี่ยนะครับรีบเช็คเอาท์ให้เร็วที่สุดครับเพราะว่าเวลาในการสอบสวนโรคถ้าเกิดท่านอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสัมผัสสูงหรือเสี่ยงสัมผัสโรคโควิด -19 เกนี่ยก็จะก็จะทำให้ท่านอาจจะไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงได้ผมยกตัวอย่างกรณีในกรณีนะครับสมมุติว่าท่านไปร้านหรือกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งในตอนสักประมาณเที่ยงตรงนะครับถ้าท่านรีบเช็คเอาท์ทำเสร็จกิจกรรมเสร็จแล้วจะรีบเช็คเอาท์ตอน เที่ยงครึ่งนะครับเราพบนะครับว่าเกิดมีผู้ที่มีความเสี่ยงสัมผัสสูงเข้ามาในตอนที่ประมาณเที่ยง45้าถ้าท่านลืมเช็คเอาท์ระบบก็จะเตือนให้ท่านมาตรวจโรคแต่ถ้าท่านเช็คเอาท์ไปท่านก็ไปอยู่ในกลุ่มเสี่ยงครับก็เป็นผลประโยชน์ของท่านและครอบครัวนะครับก็อยากจะฝากให้เช็คอินแล้วก็เช็คเอาท์ให้เร็วที่สุดเท่าที่ทําได้ครับและอย่าลืมนะครับอีกอันนึงผมจะฝากเยลบหน่อยก็คือเลือกขอช่วยประเมินเราด้วยครับเพราะว่า ประชาชนนะครประชาชนไทยเราตอนนี้เป็นหูเป็นตามากกว่า18ล้านคนแล้วครับไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐท,ที่ไหนนะครับที่เยอะขนาดนี้ในประเทศไทยแล้วนะครับที่ช่วยกันให้มาตรการโควิด1 9เราสามารถผ่อนปลนได้ต่อไปครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการมาตรการผ่อนปลนระยะที่3นี้นะครับก็จะมีเรื่องนึงถึงเรื่องของการเดินทางข้ามจังหวัดนะครับ ทางสบคนะครับหรือแล้วก็ทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐและสังคมนะครับหรือแล้วก็แล,วกแล้วก็ทางศูนย์ปฏิบัติการเองนะครับ mm hmm. ก็อยากจะขอความร่วมมือครับอยากให้ร้านค้าหรือกิจกรรมนะครับที่อยู่ตามปั๊มน้ํามันนะครับพอเราอนุญาตให้เดินทางแล้วตามปั๊มน้นานันตามปั๊มน้ํามันนะครับร้านกาแฟนะครับร้านอาหารหรือร้านสะดวกซื้อที่อยู่ในปั๊มน้ํามันนะครับถ้าท่านลงทะเบียนใช้ได้ QR code ไทยชนะได้กรุณาช่วย ลงทะเบียนให้เราหน่อยครับแล้วไปติดไว้ที่ร้านค้าของท่านจะเป็นจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนที่เวลาเดินทางนะครับด้วยรถส่วนตัวนะครับหรือจะเป็นรถโดยสารประจําทางก็ตามนะครับในจุดจอดรถต่างๆนะครับเขาจะได้ไปสแกนครับ QR Code นี้เขาจะได้เก็บเก็บอ่าเก็บในเรื่องของประวัติการเดินทางเขานะครับเพื่อเกิดกรณีที่ต้องสอบสวนโรคขึ้นมานะครับก็จะได้สามารถดำเนินกิจกรรมนี้ได้นะครับ มีตัวเลขที่น่าสนใจหลายๆตัวนะครับที่เราอยากจะคุยกันนะครับนะครับมีการทำการทดลองนะครับดูว่าแต่ละคนนะครับที่มีอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสัมผัสโรคขึ้นว่าระบบนี้สามารถทำารนทำงานได้จริงไหมนะครับทางทีมผู้ผลิตนะครับก็ได้ทำการทำสถานการณ์จำลองขึ้นมานะครับตอนนี้นะครับพบว่านะครับแต่ละวันเนี่ยครับเราอยู่ในสถานที่นี่นะครับแต่ละวันเนี่ยเจอคนประมาณ500คนนะครับ ก็ต้องเรียนว่ายิ่งเราสแกนถี่เท่าไหร่นะครับก็จะเป็นการทําให้คนที่ไม่ได้อยู่ในเครือข่ายที่ต้องเข้ารับการตรวจก็จะลดลงไปนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นตัวเลขที่น่าสนใจนะครับก็อยากจะฝากประชาชนนะครับถ้าเราสามารถเช็คพอยต์ใช้พิกัดได้ชัดเจนนะครับอันนี้ก็จะลดปัญหาเรื่องการที่ต้องตรวจคนเยอะๆโดยไม่จําเป็นครับนะครับอ,อีกประเด็นหนึ่งนะครับคือประเด็นในเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยของระบบนะครับ ก็ทราบว่ามีโปรแกรมเมอร์หรือหรือทางผู้พัฒนาโปรแกรมในประเทศไทยหลายรายนะครับที่มีความเข้าใจในระบบก็ได้ทําการชหระเลยครับผมขอใช้คำว่าชแํหละเหมือนผ่าตัดนี้นะครับโปรแกรมไทยชนะเราโดนผ่าตัดนะครับจากโปรแกรมเมอร์ชาวไทยเนี่ยครับโอ้ผมชื่นชมนะครับที่ท่านอยากจะรู้จริงๆว่าตัวระบบไทยชนะหรือแพลตฟอร์มไทยชนะหรือกระทั่งแอปพลิเคชันไทยชนะเนี่ย ส่งข้อมูลอะไรไปมั่งนะครับผลปรากฏว่าส่งข้อมูลไปเหมือนที่เราตอบไปทุกประการก็อยากจะฝากขอบคุณนะครับโปรแกรมเมอร์หรือผู้ผลิตซอฟต์แวร์ชาวไทยนะครับที่กรุณาให้ความกระจ่างแก่สังคมนะครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับให้ความเข้าใจนะครับว่าการส่งข้อมูลไทยชนะเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของความปลอดภัยของสังคมไทยนะครับแล้วก็การดําเนินการในมาตรการผ่อนคลายในระยะที่2และระยะที่3จนถึงระยะต่อไปครับ คราวนี้ก็มาถึงอันสำคัญนะครับที่เราเห็นกันในจอภาพนี่นะครับก็คือเรื่องของข้อความนะครับอันนี้เป็นท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อสิทธิและสังคมครับท่านพุทธิพงศ์ปุณกานก็ได้มอบหมายให้ดําเนินการอย่างใกล้ชิดนะครับเรื่องนี้ทางกระทรวงดิจิทัลมีคําตอบนะครับข้อความที่ได้รับการแพร่กระจายในระบบ โทรศัพท์นะครับที่สําคัญเฉพาะเราโทรศัพท์ที่ใช้ระบบของบริษัท Apple เท่านั้นนะครับเป็นข้อความที่เกิดจากระบบเขาเรียกว่า iMessage นะครับ i m เ s s a g e เป็นระบบข้อความฟรีชนิดหนึ่งคล้ายๆไลน์นะครับแต่เป็นอยู่ในระบบ Apple นะครับต้องเป็นเครื่องโทรศัพท์ Apple เท่านั้นนะครับยี่ห้ออื่นใช้ไม่ได้นะครับจะเห็นว่าที่หัวข้อความเยจะมีคําว่า iMessage อยู่นะครับข้อความนี้แปลกมากนะครับบางคนก็งงว่ามันเป็นยังไงข้อความนี้ iPad ก็รับได้นะครับเครื่อง Macintosh ที่เป็นเครื่องเดสก์ท็อปเนี่ยนะหรือเป็นเครื่องโน้ตบุ๊กก็ตามเนี่ยนะครับก็รับได้เพราะว่ามันเป็นข้อความที่อยู่ในระบบ iMessage นะครับรวม iMessage เป็นระบบปิดครับของทางบริษัท Apple ได้ค,คิดค้นขึ้นนะครับสัก10กว่าปีมาละนะครับเพื่อทดแทนการใช้ SMS นะครับเราได้รับข้อความนี้นะครับจะเห็นว่าคนที่รับข้อความนี้จะบอกว่าไปลงทะเบียนระบบไทยชนะแล้วก็ได้รับข้อความนี้ ทางกระทรวงดิจิทัลได้ทำการสืบสวนนะครับร่วมกับทางกสทชแล้วนะครับพบว่าข้อความนี้นะครับ 1. นะครับไม่ได้หลุดรอดออกไปจากระบบไทยชนะทั้งสิ้นนะครับไม่มีความเกี่ยวข้องกันแต่อย่างใดเพียงแต่ว่าเวลามาเจอกันพอดีนะครับ 2. นะครับข้อความที่ออกไปนะครับจะเจอในเฉพาะโทรศัพท์ระบบ iPhone เครื่อง iPad ที่ท่านใช้แท็บเล็ตนี่นะครับไม่มีซิมยังส่งได้นะครับขอให้ต่ออินเทอร์เน็ตได้เท่านั้นนะครับ เครื่องโน้ตบุ๊กหรือเครื่องเดสก์ท็อปไม่อินทอรเท่านั้นที่ใช้ระบบ iMessage นะครับเราก็ได้สอบถาม Apple ไปนะครับอย่างเป็นทางการนะครับก็ได้คำตอบจาก Apple ว่านะครับ Apple ได้ทําการติดต่อเครือข่ายผู้ให้บริการในประเทศไทยซึ่งได้แก่ AS-True d e t ี c นะครับแ a t TOT นะครับแล้วว่าใหด้ดำเนินการปิดข้อความซะนะครับในส่วนประชาชนที่ได้ข้อความก็ให้ลบทิ้ง แล้วก็ให้รีพอร์ตข้อความกลับไปแก่ Apple นะครับซึ่งระบบนี้เป็นของ Apple นะครับก็ Apple ได้แนะนำแบบนี้นะครับทางเราก็เลยพยายามขอความชัดเจนกับ Apple อยู่นะครับว่า Apple จะดำเนินการไงกับข้อความอันนี้ครับเพราะข้อความนี้เป็นข้อความที่ทุกคนได้รับกันทั่วไปนะครับจะเป็นเรื่องกับการโฆษณาออนไลน์นะครับและดังนั้นสามารถคลิกต่อไปยังเว็บไซต์พนันซึ่งในผมคิดว่ามีประเด็นเรื่องกฎหมายอยู่พอสมควรนะครับก็อยากจะ เรียนว่าตัวนี้ไม่เกี่ยวกับข้องกระบบไทยชนะนะครับเป็นเหตุการณ์บังเอิญยืนยันก่อนนะครับว่าเหตุการณ์นี้ Apple เคยมีประกดการเรื่องเขาเรียกว่าระบบนี้เขาเรียกว่าเกิดการสแปมในระบบ i m e ม s a g e นี้เกิดขึ้นเมื่อปี2014นะครับคือเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วก็เกิดขึ้นแล้วครั้งหนึ่งครับแต่คราวนี้มาเป็นภาษาไทยแค่นั้นเองนะครับก็เรื่อง s m s ก็ชัดเจนนะครับว่าทางกสชกับเราก็ยังสืบอ,อยู่นะครับส่วนเรื่อง SMS อปลอมเว็บไซต์หรือ เรื่องเรื่องอื่นเนี่ยตอนนี้ได้ดําเนินการไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้ไม่มีเว็บไซต์ปลอมหรือ SMS ปลอมมากวนใจพวกท่านอีกต่อไปนะครับก็ในส่วนของผมก็น่าจะจบอยู่ในการรายงานประจําสัปดาห์ประมาณนี้ครับครับผมขออนุญาตสอบถามเพิ่มเติมนะฮะหลายท่านยังคงสงสัยอยากให้ย้ำสักครู่ท่านย้ำแล้วลนะ่ะฮะแต่อยากให้ย้ำอีกสักครั้งหนึ่งว่า SMS อ่าเมเซจที่ส่งผ่าน i อเอเมสเซจออกมาที่เป็นข้อความขยะหรือว่าเว็บพนันตรงนี้เนี่ยมไม่มันไม่เกี่ยวข้องกับ แพลตฟอร์มไทยชนะจริงๆหรือว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมเนี่ยได้ได้รับข้อความแบบนี้มาจะมีวิธีแก้ไขยังไงบ้างฮะก็ต้องเรียนก่อนนะครับว่าระบบข้อความที่ได้รับเนี่ยนะครับไม่ได้เกิดขึ้นจากระบบไทยชนะระบบไทยชนะเอาไว้เพื่อสืบสวนและป้องกันโรคเท่านั้นครับอยู่ภายใต้การควบคุมและกํากับของกรมควบคุมโรคนะครับภายใต้กระบวนการดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับมีความรักษาความมั่นคงปลอดภัยเป็นไปตามกฎหมายในปัจจุบันนะครับก็เรียนว่า ไม่มีควัน่วไหลออกมานะครับแต่ส่วนของ Apple นะครับที่เขาแนะนำนะครับให้ให้ดำเนินการก็ได้แก่การรีพอร์ตนะครับเขาก็ทำสองเรื่องนะครับ,รบเรียนว่าทำสองเรื่องหนึ่งคือเขาให้ผู้ประกอบการโทรคมนมาคมก็คือคนที่ใช้เครือข่ายโทรศัพท์มือถือทั้งนั้นของเราทั้งนั้นเนะ่เป็นคนปิดข้อความนี้สองเขาให้คนใช้นะครับคนใช้ก็คือเราให้รีพอร์ตเขาว่าเป็นข้อความขยะนะครับ mm. เขาให้ทำอยู่สองอย่าง ส่วนวิธีการผมอยากจะแนะนาว่าท่านตอนนี้มีคนแนะนํามากมายนะครับว่าทําแบบไหนไปดูตามที่เขาในสื่อต่างๆที่เขาแนะนําดีกว่าเพราะเดี๋ยวขั้นตอนมันค่อนข้างจะละเอียดพอสมควรนะครับ,รบมีความแตกต่างยังไงครับระหว่าง iMessage กับตัว SMS ครับพี่น้องประชาชนจะได้มั่นใจว่ามันไม่ได้มาจากเบอร์โทรศัพท์มือถือจริงๆมันมาผ่านระบบอินเทอร์เน็ตฮะคือต้องเรียนให้ทราบครับ iMessage เป็นการส่งข้อความผ่านระบบอินเทอร์เน็ตไม่มีค่าใช้บริการใดๆทั้งสิ้น ีวาง่ายฟรีนะครับเหมือนเราใช้ไลน์คุยกันเราคุยผ่าน Facebook Messenger เราคุยผ่าน w h t t s p p นะครับไม่มีการเก็บค่าบริการใดๆทั้งสิน้นแต่ SMS ที่เราใช้กันเป็นการส่งผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถืออันนี้มีค่าบริการเกิดขึ้นตามแล้วแต่เครือข่ายครับ2บาทบ้าง1บาทบ้างขึ้นอยู่ว่าแต่ละเครือข่ายจะเก็บเงินอย่างไรจะเป็นการส่งข้อความคนละแบบกันการเข้ารหัสก็คนละแบบกันครับอันนั้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับถ้าใน ขอทีมงานเอารูปภาพขึ้นให้ดูครับนี่เป็นตัวอย่างของประเทศไทยเราตอนนี้นะครับการส่งข้อความใน s ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์3เจ้าที่ผมมาให้ดูในตัวอย่างเนี่ยจะเสียเงินครับถ้าท่านส่งเมื่อไหร่ท่านเสียสตังค์นะครับข้อความละบาท2บาท3บาทขึ้นอยู่กับเครือข่ายนะครับแล้วถ้าท่านส่งข้อความเป็นรูปภาพท่านจะเสียเงินเพิ่มขึ้นอีกประมาณข้อความละบาทนะครับแต่ถ้า i m e s s เ g e เนี่ยเป็นการส่งผ่านอินเทอร์นเน็ตไว้ง,ง่ายฟรีเลยส่งกันเหมือนไลน์เลยไม่ต้องมีค่าข้อความกัน นะครับก็เป็นประมาณนี้ครับแต่ว่าคนจะรับ i m e s s a g e ได้ต้องเป็นระบบ Apple เท่านั้นนะครับข้ามา Android ข้ามา a m s u n งข้ามา Op p o ข้ามมา Vivo ไม่ได้ครับต้องเรียนว่าแบบนี้แล้วกันเพราะฉะนั้นคนที่จะส่งมาเนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องมีเบอร์โทรศัพท์มือถือของเราเขาก็ส่ง m มสเซจตัวนี้เข้ามาในเครื่องของเราครับเขาเรียกว่าสแปมก็คือเขาจะสุ่มว่าเนื่องจากระบบ i อแม s เซจเนี่ยเป็นการส่งผ่านโดยใช้อีเมลกับเบอร์โทรนะครับเขากระสุมได้2เรื่องคือสุ่มผ่านอีเมล กระสุมผ่านเบอร์โทรศัพท์นะครับก็ส่งเข้ามาอ e ีเมลท่านที่ไปสมัครกันจะเห็นว่าอ e ีเมลท่านก็จะมีบางคนก็เป็นสมชายก็จะเป็นสมชาย14สมชาย15้าเขาก็เติมถึงเงี้ยเขาก็ใช้วิธีเนี้ยส่งเข้ามาครับครับมีข้อสงสัยครับว่าตกลงแล้วไทยชนะอะที่ตัวเป็นตัวแอปพลิเคชันครับเข้าถึงข้อมูลอะไรของประชาชนบ้างมีความปลอดภัยหรือเปล่าเป็นการล้วงข้อมูลของประชาชนเป็นการล้วงข้อมูลส่วนตัวหรือไม่ฮะครับตัวแอปพลิเคชันไทยชนะที่อยู่บนแพลตฟอร์ม นะครับ Google Play ตอนนี้นะครับที่อยู่ในระบบ Android นะครับเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวประชาชนเท่าที่ดูตอนนี้แทบจะเป็นศูนย์นะครับมีเฉพาะตอนการลงทะเบียนเท่านั้นนะครับที่ให้ยืนยันว่าเบอร์โทรศัพท์นี้เป็นของท่านจริงแค่นั้นเองระหว่างการสแกนทุกอย่างเนี่ยระบบไม่ได้มีการเก็บค่าอะไรไว้ทั้งนั้นนะครับสิ่งที่เก็บคือตัวชุดข้อมูลตัวเลขนะครับที่บ่งบอกว่าโท,ทรศัพท์ท่านเนี่ยนะครับแอปพลิเคชันตัวนี้มา อ่าน QR code ของร้านค้าเท่านั้นครับไม่มีการเก็บว่าเอาเบอร์โทรท่านใส่มายังไม่มีเลยนะครับก็ต้องเรียนว่าเป็นแบบนี้นะครับไม่มีการส่งข้อมูลนั้นแล้วเราเก็บแค่ข้อมูลว่ามีการชุดข้อมูลว่ามีเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นแค่นั้นเองไว้ในระบบซึ่งจริงๆแล้วตอนนี้ระบบใช้งานมาทั้งสิ้นนะครับประมาณ14วันแล้วเนี่ยน,นะครับมีข้อมูลมากกว่า6มากกว่า100ล้านเกือบจะ1 0 0ล้านข้าชุดข้อมูลแล้วยังไม่เคยใช้งานเนื่องจาก ยังไม่มีผู้ติดเชื้ออยู่ขึ้นอยู่ในในระบบไทยชนะเราครับ,ค,รบคำถามสุดท้ายฮะตอนนี้มีคนหลายคนเนี่ยส่งข้อความมาใน f a c e b o o k Live นะครับบอกว่าสาวก Apple อย่างผม iOS แบบนี้เ mm hmm. มื่อไหร่จะได้ใช้ไทยชนะฮะคือทางทีมงานก็ไม่ได้นิ่งเดียวนิ่งอะไรนิ่งดูดายนะครับเราก็ติดต่อ Apple ไปครับว่าช่วย Approve Application คือเราส่งไปทั้ง Android ก็ส่งไปทั้งทาง g o o g l e นะครับก็ส่งไปทั้งทาง Apple ไปพร้อมกันนะครับ เราก็ได้คําตอบมาว่าครับว่า a อ p l e อาจจะต้องรอนิดนึงเสาร์อาทิตย์อาจจะมีความขลุกขักนิดนึงครับแต่ในระบบ Android เนี่ยเราได้รับ p อ r o v e มาตั้งแต่ตอนแรกแล้วก็เรียนว่าเดี๋ยวคงต้องรอทาง Apple ที่อเมริกาเปิดเช้านี้นะครับน่าจะได้คําตอบอีกทีว่าจะได้จะได้ผลว่าจะเอาขึ้นใน App Store เมื่อไหร่ครับไม่มีประเด็นคำถามเพิ่มเติมมีอะไรจะทิ้งท้ายไปยังพี่น้องประชาชนที่ติดตามการแถลงเพิมเ่มเติมไหมครครับก็อยากจะเรียนพี่น้องประชาชน,ชา,นชาวไทยนะครับ แพลตฟอร์มไทยชนะนะครับเป็นผลงานชิ้นหนึ่งนะครับซึ่งประเทศเรานะครับเป็นประเทศเล็กๆนะครับที่เป็นประเทศเป็นผลงานที่น่าภูมิใจของประเทศเรานะครับคุณค่าของระบบนะครับถูกนําไปเทียบกับแอปพลิเคชันระดับโลกนะครับหลากหลายที่เลยนะครับว่าทําได้อย่างนั้นทําได้อย่างนี้เหมือนกันไหมทางทีมงานก็รู้สึกภูมิใจครับแล้วก็ภูมิใจที่ความที่เป็นแอปพลิเคชันด้วยคิดด้วยมันสมองของคนไทยนะครับผมอยากให้ความภูมิใจนี้นะครับ เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยในการแก้ไขปัญหานะครับมาตรการผ่อนปรดผ่อนคลายในระยะที่3และระยะต่อไปเพื่อให้เศรษฐกิจนะครับแล้วก็การขับเคลื่อนนะครับของประชาชนชาวไทยเนี่ยให้กลับมาสู่ภาวะเหมือนเดิมเหมือนที่ทางท่านโฆษกได้กรุณาทิ้งท้ายไว้ตอนสักครู่นี้นะครับว่าเราอยากกลับไปเที่ยวทะเลเหมือนเดิมเราอยากกลับไปทํากิจกรรมได้เหมือนเดิมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทยต่อไปครับขอบคุณครับ ขอบพระคุณนะครับนายแพทย์พลวัตวิทูนกุลชิตนะครับผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับอีกบทบาทหนึ่งเป็นรองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการด้านข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคเชื้อโควิด -19 นะครับสักครู่ก็ได้ให้ข้อมูลที่สําคัญนะครับเรื่องของแพลตฟอร์มไทยชนะแอปพลิเคชันไทยชนะที่ตอนนี้เป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่สําคัญครับในการติดตามในการควบคุมเรื่องของการแพร่กระจายของไวรัสโคโรนานะฮะหรือว่าโควิด1 9ของเรานั่นเองนะครับ ลำดับต่อไปนะฮะจะเป็นการถแถลงข่าวในภาพภาษาอังกฤษนะครับสำหรับชาวต่างชาติที่มาพำนักมาพักอศาศัยอยู่ในประเทศไทยของเรารวมทั้งสื่อต่างประเทศที่ตอนนี้หลายประเทศให้ความสําคัญจับตาสถานการณ์ในประเทศไทยนะครับขออนุญาตกราบเรียนเชิญน,นะครับท่านนัทพานุนพคุณรองอธิปดีกรมสารนิเทศรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกราบเรียนเชิญครับ Good afternoon and sorry, crap. Today is Monday, uh, June the 1st, uh, 2020, and this is the daily press briefing, uh, English language summary of the daily press briefing of the Center for COVID Situation Administration, or CCSA. Of course, as you all know, today is the first day of the third phase of the relaxing of measures, the third phase of our effort. It's a transition, it's a turning point, so we continue to ask for your cooperation. As businesses uh, reopen, as the measures are more uh, relaxed uh, for everyone's benefit. The, of course, the government has been working hard uh, throughout this time, also over the weekend, to address the needs of the people. Uh, for example, the minister attached to the prime minister's office met recently with vendors of lottery, lottery uh, vendors. Who had uh, certain requests in terms of their businesses, and at the same time we had a, the meeting of the Parliament on over the weekend. so on the thirty first of May yesterday, the House of Representatives of Thailand approved three important executive decrees proposed by the government to support the economic boosting of uh, the situation of, of Thailand in terms of covid rehabilitation these decrees these, these three decrees include the first the executive decree authorizing the finance ministry to seek loans for economic recovery and stimulus the second is the decree authorizing the bank of thailand to provide soft loans of up to 5 billion baht to help with the business sector to recover and the third is the decree authorizing 4 billion baht for stabilizing the financial sector the spokesperson also recapped uh, this development in terms of the legislative uh, branch uh, the parliament of thailand also since we did not have a, an english language summary during the weekend i'll just recap um, some developments over over the weekend on saturday and sunday just to report that there were a Number of new cases found over the weekend, uh, Saturday and Sunday. Uh, these two days saw five new infections and no fatalities. All are undergoing medical treatment. It could be observed that the majority of new cases over the weekend were patients who contracted the virus from abroad and are now undergoing treatment. So it's very important that our health screening and quarantine measures remain uh, strictly enforced. In order to make sure that all of the infections remain accounted for and care, cared for, it's also interesting to note that people traveling from abroad um, sometimes oftentimes, I would say would, uh, they are uh, asymptomatic, asymptomatic, and of course, sometimes having a, a fever from time to time does not necessarily mean that they are infected with COVID. But still, of course, we must remain very cautious of all. Cases, all imported cases, all incoming persons, and those, of course, already in Thailand. As for the situation, general situation, and numbers uh, to report to you today, we have one new confirmed case to report to you today. The one case is a 43 year old Thai female uh, who is, has entered the state quarantine system in Shonburi province. She traveled back from abroad, from Russia, uh, on one of the repatriation flights and was asymptomatic. Thus, making the cumulative number of cases in Thailand 3,082. And total recoveries are at 2,965, which accounts for 96% of all those confirmed cases in Thailand. 96% have recovered with no fatalities. so moving on to the, oh, sorry, excuse me, there is also one um, observation, a uh, piece of information to provide in which the spokesperson had touched upon is about the update on the uh, covid-19 rt-pcr testing numbers. so as of the 29th of may, a few days ago, we have already tested 420,000 529 samples through laboratories in the public and private hospitals and institutions. More than half were performed by government laboratories. This network of laboratories around the country is doing its utmost to ensure that the COVID tests are carried out as extensively as possible. Yes, so moving on to the issue of the compliance and site inspections, uh, those continue, of course. To ensure the full compliance of guidelines given today, 19,150 sites have been inspected. With only a small number of sites, uh, three sites to be exact, found not to be in full compliance. The sites include uh, restaurants, supermarkets, markets, salons, child and elderly care centers, pet stores, convention centers, and the like. You have an English language uh, screen uh, slide on screen for you. I think we have two slides on this. so this is actually conveyed to you um, as positive reinforcement, positive reinforcement that the majority of business clusters, business sectors in thailand are now turning to be in full compliance with all the measures announced. so this is very, very good to hear. today we also had a uh, special guest to, at the press briefing, the inspector general of the Ministry of Digital Economy and Society, as well, to recap on the uh, Taishanat platform and Taishanat application that is being widely used now. The feedback from the general public has been very good. We thank you for all of your cooperation. As you can see, the information on screen. To date, we have over 130,000 registered establishments using Taishanat. Over 18.5 million individual users, over 56.6 million check ins, and 35.6 total checkouts, with almost 21 million uh, evaluations upon checkout. So, we hope that this platform and application will continue to be of use for business establishments, especially as, of course, now we are in the third phase of the relaxing of measures, and many businesses are open or reopening, of course, with uh, under the five uh, principles, the guidelines, and the various uh, specific measures for each business cluster. so the next issue is about the incoming uh, repatriation flights. Uh, now we recap to you just in, in a, on a general basis now, not on a daily basis, perhaps just once. A week we have several flights of Thai nationals coming home from several countries around the world scheduled in the coming days. As you can see on screen there, we have, I think, uh, two slides the projection from the 1st to the 8th of May from various countries, and we will continue to work tirelessly to facilitate the return of Thai nationals abroad in the most orderly and uh, efficient way as fast as possible. Also, every day we have certain uh, images for you to show about acts of kindness about the social cohesion and everything that is still going on. So one image that I have for you coming up is on the Thursday, last Thursday, the twenty eighth of May, the foreign Ministry, uh, through the Department of Information and Department of Protocol, held an activity actually a CSR activity to provide assistance uh, food and water and water to those. In need uh, in uh, central Bangkok. You have an image of that. And hundreds of uh, food uh, items and sets were distributed. Uh, this is in the Wat bawon area in central Bangkok. And the next image I have is about the activities of the Royal Thai Embassy in Bandar Seri Begawan, uh, Brunei Darussalam. He held an activity to provide assistance and food to the Thai community, as well as to provide an opportunity for those who want to assist the medical medical staff in that country by uh, blood donations as well, yes, so it is, as additional points, as the spokesperson had mentioned today, the third phase is on right now. We have certain restrictions easing several places are allowed to open and operate with certain restrictions mainly concerning. Uh, the policy of physical distancing. the details of the third phase, uh, of course, has been uh, published in uh, media and social media uh, widely as well already over the weekend. there is one infographic here uh, to convey the, the a recap of this uh, simply. Uh, infographic courtesy of the public relations department. you can find it on their uh, facebook page. some of the measures include department stores, shopping centers allowed to open until 9 p.m. Exhibition hall sites allowed to open until 9 p.m. Beauty salons, barber shops are allowed to dye hair with a service limit of two hours without having customers waiting inside the shop for too long. Fitness centers, of course, observing time limitations, and etc. So, of course, we continue to ask you to follow the announcements by provincial administrations as well, because provincial administrations, the provinces, may have. Slightly different measures for the third phase, but of course, this is the general, general guideline from the CCSA, from the central government. The provinces may have specific measures which are more stringent and uh, 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 more specific uh, for each particular province. We continue, of course, to remind that it is essential to observe physical distancing and take care of your hygiene and wear masks all the time. So, just in uh, concluding, of course, you can see a caricature on, on screen now. I was meaning to show this caricature for some some time and to prove that, of course, in Thailand and those who call Thailand home, we are stronger than the second wave we 're seeing the turn of the tide now we 're in the third phase now, and we 're proving that we are stronger than the second wave. We hope that we will not succumb to uh, the uh, challenges uh, and everything that comes, all the bad things that come with a, a second wave. Many countries have been facing this, and I hope that we will not be facing the second wave uh, ever. It depends, of course, on your cooperation. So, to, together, we're stronger than the second uh, wave. Just a moment to acknowledge the hard work and cooperation that we receive from all the medical staff to date, the various business sectors for their cooperation, their compliance, all ties, and foreign nationals. Residing in Thailand. Of course, there are challenges. Of course, we go step by step, in, in, incrementally. We try to do our best in, on all, all, all dimensions, be it medical, be it travel, be it business, economic and health, and balancing everything that we have uh, that is important and dear to all of us. The current positive trend in Thailand uh, fight, in our fight against COVID is possible because of your cooperation. So it's essential as I uh, mentioned often as a spokesperson as a csa ccsa mentioned often that we continue to do so in order to finally overcome this difficult time and emerge even stronger so with all of us united I, we believe that we together will prove that we are stronger than the second wave and stronger than the virus so thank you very much for your attention have a pleasant afternoon Sorry, crap. ขอบคุณนะครับท่านนัทพานุนพคุณรองอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศนะครับและทั้งหมดคือการถแถลงข่าวจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดสิบเก้ทำเนียบรัฐบาลประจำวันนี้นะครับผมสุพนาริศมนตรีพร้อมทีมงานทั้งหมดลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ